ดพิธีวางดอกไม้จันทร์หน้าพระเมรุมาตรจำลองในส่วนภูมิภาคหลายจังหวัดที่มีสิ่งวิพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่สะดวกซึ่งก่อนหน้าวันจริงกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลการจัดการพระเมรุมาตรจำลอง76แห่งทั่วประเทศก็ออกมาขานรับโดยบิ๊กป๊อกพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีมหาดไทยระบุเองเลยว่าสั่งการให้ทุกจังหวัดเตรียมซักซ้อมการปฏิบัติเพื่อจัดงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยโดยเฉพาะในส่วนของพระเมรุมาตรจำลองและซุ้มถวายดอกไม้จันทร์แต่ถือว่าเมื่อถึงวันจริงทุกอย่างกลับตลบปัดชาวบ้านหลายจังหวัดต่างบ่นระงมในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้นอย่างที่จังหวัดชลบุรีเกิดกระแสในโลกออนไลน์โจมตีการทำงานของจังหวัดที่บริหารจัดการล้มเหลวถึงขั้นเรียกร้องให้พคร.ธร เทียนชัยผู้ว่าชลบุรีลาออกเพื่อแสดงความรับผิดชอบมีการแฉว่าถูกให้ต่อคิวยาวเป็นเข่าวงกตปล่อยให้ชาวบ้านคอยนานมากกว่า 7-8 ชั่วโมงกว่าจะได้วางดอกไม้จันทร์แต่ปรากฏว่าเปิดทางให้ข้าราชการด้วยกันได้สิทธิพิเศษเข้าวางดอกไม้จันทร์ก่อนรวมทางวิพากษ์วิจารณ์การทำงานที่ไม่เหมาะสมของจังหวัดที่จัดงานออกมาไม่สมพระเกียรติสะท้อนวิธีคิดข้าราชการไทยที่ยังยึดกับความเคยชินเดิมๆในการสร้างผลงานเอาหน้ายึดศักดินาดูแลนายดูแลพวกด้วยกันเป็นอันดับแรกไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวางโปรแกรมลงเยี่ยมพื้นที่รับน้ำ2วันรวดเมื่อวานก็ไปอ่างทองวันนี้หลังประชุมครม.ก็จะจับเครื่องไปที่ขอนแก่นบ้างในก่อนหน้านี้คนในรัฐบาลทั้งบิ๊กไก่โอพลทอสันสันแก้วกำเนิดโฆษกรัฐบาลและบิ๊กนมชองพลเอกชัดชัยสัตริกัญญะรัฐมนตรีเกษตรต่างออกมาบิ้วกระแสปูเรื่องเอาไว้ก่อนแล้วว่ามวลน้องน้ำเวอร์ชันปี2560ไม่ต่างจากเมื่อครั้งมหาอุทกภัยปี2554แต่รับมือสบายมากด้วยรัฐบาลคสช.มีระบบการบริหารจัดการที่ดีกว่าว่ากันเข้าไปเนิ่นโทษแบบยกตนข่มท่านไม่ดูสภาพความเป็นจริงเลยว่าไม่เพียงแต่น้องน้ำจะสร้างความหวาดผวาให้กับชาวบ้านจนภาพความเสียหายปี54มันกลับมาหลอกหลอนอีกทางพื้นที่รับน้ำก็จมอยู่ใต้บาดาลมาหลายเดือนแล้วคิดแต่ว่าจะมานั่งจ้อเป่าๆว่าไม่มีปัญหาสบายหรือเบี่ยงกระแสไม่ต้องโดนด่าแค่นั้นเอาเข้าจริงน้ำท่วมรอบนี้ต้องตำหนิรัฐบาลคสช.เต็มๆอยู่นั่นแหละอยู่ในอำนาจมา3ปีกว่าทุกหน่วยงานก็อยู่ในกรอบตามระเบียบพรรคสั่งซ้ายหันขวาหันได้หมดแต่การบริหารจัดการน้ำก็ยังมีปัญหาขึ้นมาอีกเอาเข้าจริงน้องน้ำปีนี้แค่สิวๆไม่ได้หนักหนาเท่ามหาอุทกภัยปี54ด้วยซ้ำแต่กลับทำท่ามังงุมมังงานหราเหมือนทำอะไรไม่ถูกที่ว่าแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนนั่นเหรอทำอะไรไปบ้างหรือยังหลังกลืนน้ำลายล้มเลิกคำสั่งคสช.ที่เคยดึงกรมทรัพยากรน้ำสั่งการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักนายกและก็ย้อนกลับไปปัดฝุ่นไอเดียเก่าในการตั้งสำนักงานบริหารจัดการทรัพยากรน้ำแห่งชาติบูรณาการทั้งระบบแบบที่เคยพูดกันมาหลายปีเหมือนเริ่มนับหนึ่งกันใหม่และในระหว่างที่ลงพื้นที่อ่างทองนอกจากลึงตู่จะประกาศไม่กลัวหน้าแหกแล้วว่าแม้อุทกภัยปีนี้ปริมาณน้ำจะใกล้เคียงปี54แต่การบริหารจัดการน้ำถือว่าเป็นไปได้ด้วยดีโพสต์เป็นในๆว่าเอาอยู่แน่นอนไม่กลัวจะซ้ำรอยอาถรรพ์เหนือปู่ยิ่งลักษณ์ที่เคยประกาศว่าเอาอยู่ค่ะแบบเมื่อปี54แต่ว่าจมบาดาลกันไปค้อนประเทศนั่นก็เป็นบทเรียนชั้นดีของฝ่ายบริหารว่าอย่าดูเบาเรื่องน้ำท่ายิ่งข้อมูลจากข้าราชการก็ไม่ควรไปเชื่อมากนักแต่ที่ขำไม่ออกนั่นเหรอท่านผู้นำไปโชว์วิสัยทัศน์สั่งการให้ผู้ว่าอ่างทองไปหาอาชีพเสริมให้ชาวบ้านช่วงฤดูกาลน้ำท่วมนำร่องด้วยการทำอาชีพประมงแล้วให้กระทรวงเกษตรกำหนดเป็นส่วนนิ่งไปเลยแหมไอเดียบันเจิดจริงๆ